วัสดีครับพบกับมัลติแคมป์นะครับวันนี้เรามีมีดมาแนะนำกันนะครับมีดที่ผมจะหยิบมาแนะนำวันนี้เพื่อนเพื่อนรู้จักกันอยู่แล้วล่ะมันคือมีดบาริซองนะครับเขาเรียกว่ามีดผีเสื้อนั่นเองนะครับต้นตำรับมันมาจากฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็มาพัฒนากันไปเรื่อยๆจนตอนนี้มันก็มีแบรนด์นึงนะครับที่เขาทำอยู่ก็คือของเบสเมดนะครับเบสเมดที่ห้ออะไรแนะนำไปแล้วนะครับมีดราคาสูงนิดนึงนะครับยี่ห้อผีเสื้ออย่างที่เราเคยเห็นกันนะครับ Made in USA เหล็กตัวนี้เป็น D2 นะครับรุ่น Magnus นะครับเป็นรุ่นที่เหมาะสำหรับคนเอเชียแหละคือขนาดมันไม่ใหญ่มากนะครับมันจะมีรุ่นที่ใหญ่กว่านี้นะครับแต่มันก็อาจจะไม่เหมาะกับคนเอเชียคือมือมันจะต้องใหญ่นิดนึงนะครับวิธีใช้พยายามก็มีกระเดื่องนะครับเก็บทริคในการใช้ของตัวนี้นิดนึงต้องซ้อมกันหน่อยนะครับเวลาเปิดเนี่ยต้องจับให้ถูกจับที่สันมีดนะครับจับด้านสันมีดนะครับตวัดเก็บกลับนะครับตวัดเปิดแค่นี้เองนะครับเริ่มจากช้าไปเร็วแค่นี้เองครับไม่ยากลองไปเล่นกันดูนะครับมีดตัวนี้โอเคเลยราคาก็ประมาณครึ่งหมื่นนะครับถามว่าแพงไหมผมบอกเลยว่าไม่แพงเพราะเราเหล็ก D2 นะครับและในคราวหน้าเดี๋ยวเรามาติดตามกันว่ามัลติแคมป์เนี่ยเรามีสินค้าอะไรมาแนะนำกันบ้างนะครับหรือเราจะเข้าไปเจอกันใน YouTubePิมพ์กับว่ามัลติแคมป์2010พิมพ์ตัวติดกันนะครับแล้วเจอกันในนั้นสวัสดีครับ